บุหรี่ไฟฟ้าแฟชั่นยุค2024เทรนด์แฟชั่นฮิตในปี2024คงหนีไม่พ้นดูดพอร์ตพ่นควันที่ดูเหมือนจะเข้าถึงประชาชนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กยันแก่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอร์ตได้รับความนิยมมากในหมู่วัยรุ่นช่วงอยากรู้อยากลองโดยเจ้าบุหรี่ไฟฟ้านี้ก็เปรียบเสมือนเครื่องประดับที่มีติดคอไว้เหมือนกับยุคสมัยหนึ่งที่วัยรุ่นนิยมห้อยโทรศัพท์มีพวงกุญแจไว้ที่คอแต่บุหรี่ไฟฟ้านี้เป็นอันตรายไม่แพ้บุหรี่ปกติทั่วไปเพียงแต่มีกลิ่นหอมไม่ฉุนเลยอาจไม่รบกวนผู้คนในบริเวณใกล้เคียงมากนักซึ่งเจ้าบุหรี่ไฟฟ้านี้กำเนิดขึ้นในยุค2004โดยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและไม่ต้องใช้ไฟฟ้าทำให้แพร่หลายอย่างรวดเร็วพร้อมกับกลิ่นที่สามารถเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะผลไม้ขนมหรือกลิ่นหอมต่างๆแต่ก็ใช่ว่าจะมีเพียงด้านดีด้านเดียวเพราะด้านแย่ๆก็แทบไม่ต่างจากบุหรี่ทั่วไปเพราะด้วยความที่นิโคตินซึ่งเป็นสารประกอบที่อยู่ในบุหรี่ทำให้เสพติดการสูบไม่แพ้บุหรี่ทั่วไปผลเสียด้านสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลการติดตามระยะสั้นพบว่าประกอบด้วยนิโคตินโพไพลีนไกลคอลที่ส่งผลกระทบต่อปอดเร่งการเป็นหอบหืดเรียกได้ว่าแทบจะไม่ต่างอะไรกับบุหรี่ธรรมดาซึ่งงานวิจัยต่างๆที่ออกมาก็ยังไม่มีความละเอียดมากนักเพราะผลการวิจัยต้องติดตามในระยะยาวซึ่งในประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ถูกกฎหมายรัฐบาลพยายามปรับจามอย่างจริงจังแต่ก็เหมือนหวยที่ไม่ว่าจะปรับอีกครั้งก็ไม่สามารถทำให้สิ้นซากได้น้ำซักยังดูจะมีมากขึ้นจนเข้าถึงทุกเพศทุกวัยทุกหลังคาเรือนแต่ก็มีบางพรรคการเมืองพยายามผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายแต่เรื่องก็ดูเหมือนจะเงียบไปโดยการปรับปรามจากรัฐบาลก็ดูเหมือนจะมีมากขึ้นทั้งตัวรัฐมนตรีเองที่รุยปรับปรามอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชุมชนหรือบ่มหน้าเว็บไซต์และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ทำงานอย่างหนักเช่นกันก็ออกกฎหมายควบคุมให้ชัดเจนแต่ว่าคือสุดท้ายเนี่ยแปลว่ามันก็คือต้องเปิดบุหรี่ปกติก็อนุญาตได้แบบอะไรเขาก็ให้ถูกต้องอ่ะคือจะบอกว่าแบนไปเลยมันไม่หายไปหรอกครับนับวันจะเริ่มหนาตามากขึ้นอย่างใน TikTok จะเห็นได้ว่าวัยรุ่นหรือนักเรียนมัธยมเองก็เริ่มดูดกันแล้วหรือบางคลิปในโลกออนไลน์ที่ผู้ปกครองให้เด็กอายุไม่กี่ขวบดูดบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งสิ่งที่ทำให้เด็กเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้านั้นก็คือรูปลักษณ์และราคาที่ทำออกมาเป็นตัวการ์ตูนหรือสิ่งที่กำลังคิดอยู่ในสังคมขณะนั้นเป็นสิ่งที่น่าอนาถอย่างมากแก่สังคมไทยแล้วผมจะใช้อันนี้กับบุหรี่จริงอ่ะผมควรจะมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่หรอครับแล้วผมแล้วก็จริงจริงบุหรี่ไฟฟ้าที่เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรวจในหน่วยงานเลยว่าก็ไม่รู้คนที่ใช้ต่อเสื่อมันอันตรายปลอดภัยยังไงใช่ไหมครับอ๋อก็ไม่มีการรับรองมันก็ไม่มีใครรับรองคิดว่าใช่ก็ได้เลยเพราะเราไม่รีก็ไลฟ์มันให้มันอันนี้สุดท้ายอ่ะคนจำเข้าเสื่อมมันก็เสื่อมได้ป่ะมันก็ขายเด็กมันก็อยู่ใต้ดินมันขายใครก็ได้อ่ะแต่ให้อยู่บนดินคุณก็ทำให้เช็คมันน่าจะเป็นที่เป็นทางมากกว่าครับสุดท้ายแล้วบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่สามารถหมดไปจากสังคมได้อยู่ดีเพราะการปรับปรามอย่างหนักของเจ้าหน้าที่รัฐกับจำนวนผู้ขายไม่สัมพันธ์กันซึ่งก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของผู้สูบว่าอยากสูบแบบไหนเพราะบุหรี่ไฟฟ้าของไทยส่วนใหญ่เป็นบุหรี่นำเข้าที่ไม่มีมาตรฐานอย.มีหนำซ้ำผู้สูบก็ไม่ได้ตระหนักในคุณภาพตัวบุหรี่เท่าใดนักดูเพียงรูปลักษณ์และราคาเป็นหลักถูกใจก็หาว่าซื้อไว้เป็นต้น